ตุ๊กตาจะพิสูจน์ให้ดูนะคะด้วยการดีดค่ะที่ญี่ปุ่นมีกล้วยปลูกไหมอ่ะเขาจังการป้องกันสับปะรด1หัวมีหลายจุกไม่ให้เขาแคะแกนนะคะเพื่อนๆตุ๊กตาก็จะใช้ด้ำช้อนสั้นนะคะแคะจุกเขาตอนกำลังเล็กอยู่นะคะเพื่อนสับปะรดสุกแล้วค่ะเพื่อนๆโอ้ยยังไม่ได้ตัดเลยลูกใหญ่มากไม่ต้นใจมีสับปะรดใช่โอ้นักด้วยกลับจากทำงานค่ะเพื่อนๆต้องรีบมาตัดสับปะรดแต่ก็ไม่ได้ตัดหยิบก็ตกเลยสุกก็ดีนะวันนี้เราก็ได้สับปะรดไปไว้กินเป็นผลไม้แล้วนะคะเพื่อนๆแต่คิดว่าเราเก็บไปแล้วก็น่าจะพักไว้สัก1วันนะคะเพราะว่า1คืนเพื่อที่ให้สับปะรดลืมต้นเนาะจะได้หวานๆเดี๋ยวกินเลยกลัวจะเปรี้ยวค่ะแต่ว่าเขาเลยลองดีดได้ไหมนะว่าเสียงเป็นยังไงเฮ้ยถ้าเสียงแบบนี้น่าจะฉ่ำแน่ๆนะหนึ่งรอดูดีกว่าสำหรับจุกสับปะรดนะคะเราก็สามารถนำไปปลูกอีกได้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเราใช้วิธีการธรรมชาติจะรอถึง8ปีเลยนะคะเพื่อนๆตุ๊กตาเคยปลูกมา1ครั้งค่ะสับปะรดลูกนี้นะคะเพื่อนๆลูกใหญ่มากเลยค่ะตุ๊กตาก็เลยใช้วิธีการแบ่งครึ่งลูกนะคะเอาไว้กิน2มื้อค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลุ้นเนื้อพร้อมๆกันนะคะเพื่อนๆว่าฉ่ำแค่ไหนนะคะเห็นแล้วเรียกว่าสุดยอดสับปะรดเลยก็ว่าได้เลยนะคะเพื่อนๆกลิ่นหอมมากเลยค่ะสีเหลืองฉ่ำสำหรับวิธีการปอกสับปะรดนะคะก็แล้วแต่ความถนัดของเพื่อนๆนะคะหลังจากที่เราปอกเปลือกสับปะรดออกแล้วนะคะเพื่อนๆ เขาก็จะมีตาเฉียงๆของเขาอยู่นะคะเราก็จะบั้งตามนั้นเลยนะคะเพื่อนๆ เราก็จะได้รอยบั้งสับปะรดที่สวยนะคะเหลือทั่วจากที่นี่นะให้
อีกลูกนึงแล้วนะคะเพื่อนๆหลังจากที่เราตัดลูกที่ฉ่ำไปแล้วนะคะลูกนี้เราก็เริ่มเหลืองแล้วค่ะก็เลยต้องมาตัดเราจะขอดีดแซมเปิลเสียงได้ไหมนะโอ้ยเสียงก็โอเคอยู่นะต้องรอลุ้นเนื้ออีกทีนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปปอกสับปะรดกันค่ะเพื่อนวันนี้โฮเรซังก็เลิกจากทำงานก็มาตัดสับปะรดตอนเย็นเหมือนกันนะคะหลังจากที่เราตัดลูกที่แล้วไปแค่หยิบกระตกค่ะเพื่อนตัดให้เหลือขั้วเยอะหน่อยก็ได้นะระวังทิ่มมือนะว้าวได้แล้วค่ะเพื่อนๆสับปะรดลูกมันเริ่มเลยสับปะรดภาษาญี่ปุ่นพูดว่าอะไรนะพ่อจ๋าไพนัปเปิลไพนัปเปิลวาชิไม่พูดทวนนะเพราะว่าวาชิพูดไม่ถูก โอ้ยเราก็ได้สับปะรดแล้วค่ะเพื่อนทุกท่านไม่ได้มาดูสับปะรดหลายวันค่ะเพื่อนๆคิดว่ายังไม่สุกนะคะแต่ว่าวันนี้มาดูแดงทั้งลูกเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวต้องรีบตัดแล้วค่ะค่ะเพื่อนๆไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะคะปลูกแบบว่าปล่อยธรรมชาติเลยค่ะใช้เวลาน่าจะประมาณ2ปีครึ่งค่ะเพื่อนๆรวมปลูกด้วยแล้วก็มีลูกให้กินก็ประมาณ2ปีครึ่งนะคะปลูกแบบไม่ใส่ปุ๋ยเลยนะคะสำหรับลูกนี้นะคะก็จะมีความหวานฉ่ำแน่นอนค่ะเพื่อนๆตุ๊กตาจะพิสูจน์ให้ดูนะคะด้วยการดีดค่ะถ้าดีดแล้วเสียงแปลกๆนะคะเพื่อนๆก็แสดงว่าข้างในเขาฉ่ำดีนะคะสับปะรดไม่ใส่ปุ๋ยนะคะเพื่อนๆก็จะหอมหวานฉ่ำน่ากินมากเลยค่ะส่วนลูกนี้ก็สีสวยเลยค่ะเพื่อนๆช่วงนี้อากาศร้อนนะคะก็จะเป็นสีแดงเร็วนะคะเพื่อนๆตุ๊กตาก็ไม่ได้เข้ามาดูหลายวันนะคะลูกนี้ก็จะไม่ฉ่ำแต่ว่าเนื้อจะหอมหวานนะคะเพื่อนๆลูกนี้นี่คือไม่ฉ่ำเลยค่ะเพื่อนๆ เพราะว่าเสียงน่ากลัวมากเสียงแบบแข็งๆนะคะไม่ฉ่ำแน่นอนแต่ว่าหวานค่ะส่วนลูกนี้นะคะเพื่อนๆนำเสนอมากเลยค่ะลูกนี้หลายวันนะคะไม่ได้เข้ามาดูก็เหลืองทั้งหัวเลยค่ะเพื่อนๆ เพราะว่าช่วงนี้นะคะแดดแรงค่ะเขาก็เลยจะเหลืองเร็วนะคะสวยนะคะเพื่อนๆตุ๊กตาก็อยากให้เพื่อนๆมาช่วยตุ๊กตาตัดจริงๆเลยค่ะเพื่อนๆตื่นเต้นนะคะรอมาตั้ง2ปีครึ่งกว่าจะได้กินสับปะรดเดี๋ยวเย็นนี้นะคะเพื่อนๆตุ๊กตาจะให้โฮเรซังเก็บสับปะรดให้หมดสวนเลยเพราะว่าตอนนี้ก็เหลือแต่
ัวเล็กๆแกนๆแล้วค่ะทีนี้ก็ให้โฮเรซังเก็บตุ๊กตาก็ไม่ต้องเก็บเพราะว่าตุ๊กตาเก็บของอร่อยไปหมดแล้วโฮเรซังเก็บเป็นเปล่าไม่ต้องตัดหรอกจับอันนั้นแล้วก็หักเลยให้โอ้เก่งมากอ่ะตบมือให้หน่อยใช่นะมันแต่ฉ่ำนะโฮเรซังเวลาตุ๊กตาดีบมันแปะๆโฮเรซังเก็บมาให้หมดเลยที่เหลืองๆอ่ะเร็ววางวางตรงนี้ก่อนก็ได้วางตรงนี้แล้วก็ไปเก็บที่นอนมาให้ใช่ให้ตุ๊กตาเก็บของอร่อยไปหมดแล้วเหลือแต่แกนแกนให้โฮเรซังเก็บเองให้ให้ได้นะเมื่อกี้ตุ๊กตาดูแล้วมือเดียวก็ทำได้ให้ข้างในโฮเรซังนะคะมาถอนหญ้าทุกวันทุกวันแต่ไม่รู้ว่าสับปะรดสุกปั๊ดเนาะให้อันนี้ขอดูได้ไหมน้องจ๊ะโอ้ยเยอะมากอ่ะก็เหลือก้นๆแล้วก้นๆไล่แล้วก็ยังพอกินได้นะอร่อยด้วยอร่อยด้วยหวานไหมหวานมากหวานมากหวานมากให้ให้หวานมากนะครับตอนนี้เรามีหัวปี1หัวนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวตุ๊กตาก็จะตัดไปทําอาหารค่ะคืออันนี้หัวปีใหญ่มากเนาะอาจารย์ค่อยจังตัดได้ไหมนะให้ให้ให้โอ้ยว้าว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 ได้ครัวพี่ทำอาหารแล้วนะครับเอาไปทำเมนูอะไรดีอะเขาจ้ะไม่แน่ใจโอเคโอเคที่ญี่ปุ่นมีกล้วยปลูกไหมอะเขาจ้ะกล้วยนี่นะครับแต่ว่าน่าจะอยู่ภาคใต้น่าจะครับภาคใต้ก็มีปลูกน่าจะแต่หัวปีภาษาญี่ปุ่นพูดอะไรอ่ะอาจารย์เรียกถูกไหมดอกไม้กล้วยบานานาโนฮานะแปลว่าดอกไม้กล้วยก็เรียกไปตามลักษณะนะไม่ค่อยมีที่ไหนปลูกใช่ไม่เหมือนเมืองไทยวันนี้เราก็ได้พืชผักผลไม้ไปทำอาหารไปกินแล้วนะคะเพื่อนๆ